วันนี้นะคะนุดีใช้เข็มเบอร์ 6.5 นะคะเนื่องจากว่าไหมพรมของนุดีเนี่ยเป็นเชือกฟอกที่จะทบกัน3เส้นนะคะนุดีก็จะใช้เข็มเบอร์ใหญ่หน่อยวิธีการเนี่ยคือถ้าใครที่มีม้วนไหมพรมม้วนเดียวเหมือนนุดีก็ให้ทบเป็นห่วงโซ่เหมือนที่เราทำห่วงโซ่นะคะแต่ว่าให้ทำยาวๆแต่ถ้าใครมี3ม้วนเนี่ยก็ให้ใช้3เส้นทบกันง่ายๆเลยนี่นะคะนุดีก็ทำเป็นห่วงโซ่เหมือนที่เราถักห่วงโซ่นะคะแต่ว่าก็ทำยาวๆนะดึงไหมพรมยาวๆแบบนี้ให้เป็นวงกลมแล้วก็ดึงๆในวงกลมของเราให้เป็นห่วงโซ่ยาวๆนี้นะคะนี่นะคะเราก็ได้3เส้นทบกันแบบนี้นะคะเป็น3เส้นขี้นะคะเราจะม้วนเป็นวงกลมเหมือนเวลาเราถักห่วงโซ่แต่จับวงกลมให้กว้างๆหน่อยนี้นะคะพอได้แล้วเนี่ยสอดเข็มเข้าไปในห่วงโซ่เดิมเลยนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาให้เป็นคอทอนะคะถักคอทอ6เส้นแล้วก็ดึงไหมพรมผ่านทั้ง6เส้นนี่นะคะถักคอทอหลักแรกของเราเสร็จแล้วก็พลิกมาด้านข้างสอดเข้าไปใน3เส้นตรงนี้แล้วก็ดึงไหมขึ้นมาให้เป็นคอทอนะคะดึงไหมพรมขึ้นมาก่อนให้มี6เส้นบนเข็มก็จะยากนิดนึงนะคะด้วยความที่เป็นเชือกฟอก6เส้นแล้วดึงไหมพรมผ่าน6เส้นก็จะได้คอทอหลักที่2กลับมาด้านข้างนี้นะคะก็สอดไหมเข้าไปใน3เส้นข้างๆนะเพื่อที่ว่ามันจะเป็นลายทับกันด้านซ้ายด้านขวาก็ถักคอทอนะคะนี่นะคะคอทอที่3ของหนูดีเสร็จก็หมุนข้างก็สอดเข้าไปในไหมพรมด้านข้างเหมือนเดิมนี่นะคะหมุนข้างก็สอดเข้าไปในไหมพรมด้านข้างตรงไหนตรงนี้นะตรงนี้นี่นะคะ3เส้นด้านข้างดึงไหมขึ้นมานะคะถักคอทอนี่นะก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งเหมือนเดิมสอดที่3เส้นด้านข้างแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาถักคอทอนะคะนี่นะก็ดึงผ่าน6เส้นก็เราถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ความยาวที่เราอยากได้นะคะนี่นะคะนุดีก็ได้ความยาวตามที่ต้องการสำหรับสายกระเป๋าแล้วก็ดึงไหมพรมนิดนึงเพื่อที่จะเป็นปลายสำหรับติดกับตัวกระเป๋านะคะเป็นที่ยึดกับกระเป๋าก็ตัดไปเป็นอันเรียบร้อยนะคะสำหรับสายกระเป๋าจะเป็นคู่กัน2เส้นก็ได้หรือว่าจะเป็นเส้นเดียวก็แข็งแรงนะคะ